รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยอาจมีภาพเสียงเนื้อหาแห่งความสนุกผู้ชมที่เป็นโรคไตควรมีคนดูแลอยู่ข้างๆเพราะไตหาหัวจามตามหาหัวใจมหิดล Channel 1ล้านซับแล้วครับชีวิตนี้รู้สึกให้ความสำคัญกับงานมากเห็นไหมอึ้งไหมครับยังดีนะจำชื่อรายการได้เนี่ยโอ้โหนี่ปีอะไรเนี่ยนี่ปี64ใช่ไหมน่าจะเกิน 7-8 ปีครับทำมาแล้วกี่ปีจำไม่ได้เพราะว่ามันสนุกสนานมากจนลืมเวลาไปเลยครับโอ้กี่ปีอะช่วยบอกหน่อยจำไม่ได้นานเกินถ้าจำนวนปีเนี่ยจำไม่ได้ครับจริงจำอะไรไม่ได้เลยปีนี้ขึ้นปีที่10นั่นก็แปลว่าผมกำลังจะขึ้นปีที่10กับมหิดล Channel ได้ครับผมทำตัวผมทำอะไรนะไบโอโอเย่ครับนั่นคือรายการหลักที่ทำอยู่ตอนนี้เลยแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพอดแคสต์ด้วยเพราะว่าทีมงานบอกว่าหน้าตาจานั้นเหมาะสำหรับการฟังมากกว่านะฮะมีหลายรายการนะครับแล้วก็ประทับใจทุกรายการเลยครับตั้งแต่รายการ Research Impact Change Smart City อย่างเงี้ยนะครับก็ทีมงานน่ารักมากครับเดี๋ยวทำ Healthy Friday ทำ Smart Cities แล้วก็มีอะไรอ่ะ Podcast มีอีกอันนึงแต่จำไม่ได้แล้วเอ๋คุณคุณว่ามี4อันเฮ้ยเอ๋จำไม่ได้จริงถ้าไล่มาก็ตั้งแต่ Healthy Friday ที่เป็น Friday วันศุกร์ใช่มั้ยครับจนมาเปลี่ยนเป็น Friday ที่มีความสุขแล้วก็อะไรครับ Fit Minute ใช่มั้ยครับ Smart City นะครับบุกิบูอ๋อแล้วก็ไอ้โควิดอ่ะ Stay Home Stay Healthy ครับผมก็ทำรายการสารยากันช่างเนี่ยแหละครับแล้วคาดการว่าน่าจะได้ทำต่อไปถึง100ปีนะครับ wow. ให้ผมดูเนี่ยนะครับใช่มีคลิปให้ผมดูเนี่ยนะครับผมเพิ่งบอกไปว่าผมไม่ดู oh, no. ครับ ยินดีครับผมคลิปของผมเองใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคอยากให้ผมถอดแมสเพื่อจะได้เห็นว่าผมมีรีแอคชั่นยังไงใช่ไหมแต่ว่าอยากที่จะรักษาระยะไปไม่ได้ไหมว่าทุกคนทีมงานจะออกจากห้องนี้ไปอะครับแล้วผมนั่งดูแล้วผมก็จะได้ไม่อายด้วยเวลาที่ผมมีรีแอคชั่นด้วย ได้ป่ะนี่มาจัดมาครับแล้วเอ๋กดเพลงเองใช่ไหมใช่โอเคมันก็ต้องเปิดหน้านิดนึงนะไม่งั้นไม่เห็นรีแอคชั่นนะ7ปีที่แล้วโซนหนึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า And you must know คนเดียวกันใช่ไหมฮะนักศึกษาควรจะต้องรู้7ปีแล้วมันเปลี่ยนไปเยอะนะเป็น lecture base ตอนนั้นยังที่ 21st century skill จัดการกับฟันอยู่แล้วจัดฟันอยู่แล้วเจ้าพ่อแห่งการผ่อนคลายการให้บริการวิชาการในทางคลินิกนะครับก็คือมีแต่ว่าครั้งแรกนี่มันแบบไม่ค่อยผ่อนคลายเลยนะครับแนะนำพิธีกรร่วมวงกันครับเป็นพิธีกรใหม่ล่าสุดครับอาจารย์ชลชัยอานามนาถนะครับครับสวัสดีครับพี่ต้นครับพี่ต้นแนะนำตัวเองหน่อยครับครับปัจจุบันก็ทำงานเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่มหาวิทยาลัยมหิดลใช่ครับก็เป็นผู้หญิงหน้าใหม่เป็นสาวหน้าใหม่มาอยู่ในรายการของเรานะครับช่วงนี้ฝนตกหนักมากนะครับก่อให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่แล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนนะครับและสิ่งที่เสียหายไม่แพ้กันน่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์ครับเต้นครับคุณผู้ชมฮะถามว่าอายไหมไม่นะร้องเพลงด้วยนะฮะจำเนื้อไม่ได้
คุณธรรมนำจิตใจนั้นติ๊กต็อกยังไม่มีนะตอนนั้นน่ะเพื่อชาวไทยทุกคนโอ้โหลิปซิงค์สุดยอดโอ้โหมันแน่นอกเฮ้ยเฮ้ยต้องยกออกเฮ้ยเฮ้ยเรื่องใหญ่อย่างนี้ดังยังไงก็ต้องกระชอกเฮ้ยไอ้ใหญ่ๆๆๆเฮ้ยเคิร์มเลยทำอะไรไปเนี่ยเอาไปเป็นท่าแดนเซอร์โพสท่าแดนเซอร์ไม่ต้องเลยน้องถนัดเฮ้ยไม่ใช่ไปเรื่อยๆนะครับไอ้จะบอกว่าจะบอกความจริงว่าก็คิดท่าตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ช้าๆครับเหมือนกับบำบัดทีมงานไปด้วยสูงขึ้นครับและเดี๋ยวพูดตามน้องน่ารักมากสำหรับวันนี้นะคะเราถืออะโวคาโดมาสักขนาดนี้แล้วอาหารของเราในวันนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากอะโวคาโดค่ะหลายคนไม่ประสบความสำเร็จกับการลดความอ้วนเพราะว่าหิวบ่อยกินจุบกินจิบวันนี้หมอเอจะพาทุกท่านไปพบกับเมนูที่กินอิ่มนานจะเป็นเมนูอะไรไปติดตามกันเลยค่ะต้นรถเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เป็นอะไรขับมายังก็แตกแบนไปหมดไปต่อไม่ได้เลยทำไมไม่เปลี่ยนเองอ่ะเดี๋ยวนี้ใครๆก็เปลี่ยนเองกันทั้งนั้นเพราะเปลี่ยนแล้วยางฟิตกลับไปอู่ง่ายกรณียาแนวเนี่ยนะครับซ่อมเองได้นะครับแต่ถ้ายาใจเมื่อไหร่นะครับเรียกอาจารย์แซมก็ได้นะครับผมที่สำคัญรถต้องมียางนะครับแต่นางยังไม่มีใจกริบครับกริบไม่เป็นไรครับผมฝาชักโครกครับผมชอบทำให้ขาวนะครับเพราะผมชอบนั่งยาวๆเวลาคิดถึงคุณนะครับมาถึงตรงนี้ครับผมในความร้อยเทคนั้นเดี๋ยววันนี้ครับผมระพีบุญเฟื่องครับและคุณหมอหลิวนะครับก็คงจะต้องกราบขอมอบสวัสดีแต่ก่อนจะไปผมฝากรายการ Wellbeing ผมจำชื่อผมจำโลโก้ไม่ได้ผมไม่ค่อยแน่ใจโอ้โหอันนี้ก็ได้อ่านบ้างนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับเนี่ยตาล่าน่ารักจังเลยขอบคุณที่รักกันขอบคุณมากครับหลังจากดูคลิปแล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาให้ดูทีหลังแล้วตอนนี้รู้สึกตื้นตันบอกไม่ถูกในเรื่องของตัวเราเองอ่ะเราก็ยังตอนแรกๆมันดูเขินจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ยังเขินอยู่เหมือนเดิมนะใช่ไหมขำตัวเองค่ะก็ตั้งแต่ตอนแรกๆจนถึงช่วงหลังอ่ะจริงๆแล้วมันก็สอนตัวเองในเรื่องของการสื่อสารกับคนอื่นเหมือนกันนะคะก็ทำให้แบบพูดกับคนอื่นรู้เรื่องขึ้นอธิบายหรือว่าสื่อสารให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นพอดูไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันชุ่มชื่นหัวใจก็คงจะเป็นฟีดแบ็กจากไม่ใช่แค่แฟนคลับส่วนตัวเท่านั้นแต่เป็นฟีดแบ็กของผู้ชมมหิดล Channel ฮะที่มันจะเป็นกำลังใจไม่ใช่เฉพาะสำหรับตัวผมแต่เป็นกำลังใจของทุกๆคนที่เกี่ยวข้องจะขอบอกว่าประทับใจทุกคลิปนะครับตอนจังหวะที่อยู่ในคลิปเนี่ยมันมีคำพูดอะไรบางอย่างที่มันย้อนให้เรานึกถึงคนไข้นึกถึงชีวิตตัวเองอย่างไรนะครับเป็นคำพูดที่มันอินมากครับมันก็เลยน้ำตาไหลออกมาด้วยก็จริงๆดีใจนะคะที่ช่องมหิดล Channel ครบล้าน Subscribe ตรงนี้เนี่ยทางมหิดล Channel หรือทางมหาวิทยาลัยมหิดลเองเนี่ยก็พยายามที่จะให้ข้อมูลในหลายๆด้านเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ในเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยความมุ่งมั่นของความเป็นมหิดล Channel ที่จะนำเสนอความรู้ยากบ้างง่ายบ้างแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็คือเพื่อประโยชน์ของคนดูเป็นหลักเราไม่คิดว่าจะได้การสนับสนุนหรือการตอบรับที่ดีขนาดนี้นะครับโอ้ผมรู้สึกว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับในระดับแบบผมคิดว่าไม่ใช่แค่ระดับประเทศไทยแล้วนะครับเป็นระดับโลกครับยอมรับว่าไม่โดน Channel ต้องไปเกินล้านซับแน่นอนครับขอบคุณทุกซับขอบคุณทั้งแรงเชีย
กำลังใจกดไลค์กดแชร์นั่นคือสิ่งที่รำให้เราเดินหน้าต่อไปนะครับขอบคุณที่รักกันครับขอบคุณที่รักกันครับขอบคุณที่รักกันค่ะขอบคุณที่รักกันครับขอบคุณที่รักกันค่ะ